สวัสดีครับทุกคนผม Vagunnia Channel วันนี้จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับว่าผมมีแฟนเพจเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเพื่อนๆทุกคนสามารถติดตามข่าวสารแฟนเพจผมได้โดยการที่เพียงแค่เปิด Facebook พิมพ์คำว่า Vagunnia Channel แล้วก็กดไลค์นะครับผมเพียงเท่านี้เพื่อนๆทุกคนก็จะรู้วันเวลาที่ผมจะอัปเดตคลิปข่าวสารต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้เลยนะผมพยายามตอบให้หมดทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับ Vagunnia Channel ในเกม Final Fantasy 15 Episode Duscae นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวเดโมที่แถมมากับตัวเกม Final Fantasy Type-0 HD นะครับผมก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบเรียกว่าช่วงนี้มันเป็นกระแสที่แบบว่าซื้อเดโม Final 15 แถมเกม Type-0 HD ตัวเต็มนะครับคือแบบมันเป็นที่แบบว่าคือคนที่เขาซื้อเกมส่วนใหญ่มาเนี่ยเขาอยากเล่นเดโมตัว Final 15 นี้นะครับผมอันนี้คือผมก็แชร์กับเพื่อนที่ซื้อแผ่นมาด้วยกันนะครับผมนะก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะว่าภาพจะเป็นยังไงบ้างผมอยากเล่นมานานแล้วเพราะว่าเกมเนี่ยคือมันประกาศลงตั้งแต่สมัยเครื่องยุค PS3 ช่วงแรกๆที่มาพร้อมกับ Final 13 นะครับผมซึ่งที่เป็นเจไลนิ่ง Final 13 แล้วก็ภาคของเขาคือเป็น Final 13 Versus นะครับผมแล้วก็ไม่มีการไม่มีข่าวๆไม่มีอะไรจนมาเปลี่ยนเป็นเรียกเป็น Final Fantasy 15 เลยนะครับผมก็รอมาเกือบ10 ปีเต็มอ่ะโอเคเราไปเล่นเลยดีกว่าบนอย่างเดียวไม่นานละก็เมื่อกี้ผมเล่นไปนิดๆหน่อยๆนะเพื่อดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผมมาไปกันเลย New Gameโดยในเรื่องใน Final Fantasy 15 Episode Duscae นะครับผมคือจะเป็นหน้าที่ผมไปดูข่าวมาเหมือนแบบว่าไปสืบมาบ้างนิดๆเนี่ยแหละคือเกม Final Fantasy 15 เนี้ยจะเป็นแนว Open World นะผมคือจะไม่ใช่เป็นแบบ Final Fantasy สมัยก่อนที่เป็นเหมือนแบบจุดตรงนั้นจุดนี้คืออันนี้คือแบบ Open World เหมือนสไตล์ GTA เราสามารถขับรถไปได้ด้วยนะที่ตรงพระเอกเรานั่งอยู่นะครับผมนะแล้วก็คือตอนในช่วงเอพิโซดเนี้ยคือประมาณว่าเรายังขับรถไม่ได้คือประมาณรถเราเสียแล้วต้องหาเงินมาซ่อมรถนะครับผมคือแบบโอ้โหอนาถามากต้องหาตังค์มาซ่อมรถทั้งที่แบบเพราะผมไม่รู้ว่ามันในเรื่องของพระเอกในภาคเนี้ยเป็นเจ้าชายอะไรอย่างนี้ป่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าชายของประเทศหนึ่งแล้วก็พวกนี้คือเหล่าสหายเพื่อนเขาครับผมนะก็เรายังไม่รู้ชื่อตัวละครยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองไปพร้อมผมเลยดีกว่านะครับผมนะเอ้ยใกล้นั่นแล้วคือผมดูไปนิดๆเล่นนิดๆหน่อยๆนะคือแบบโอ้โหภาพนั่นมากผมอยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้ไปกับผมเหมือนกันนะฮะขอเราโหลดแป๊บนึงนะก็ระหว่างนี้ก็อยากอ่านอังกฤษในเรื่องเป็นไงก็ลองดูเลยก็ได้ซึ่งก็ผมก็ไปไม่ได้แหละเอาละเป็นไงครับภาพอย่างสวยใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นภาพที่ยังไม่แสดงถึงภาพถึง 1,080 นะครับผมประมาณสัก 900 ได้มั้งนะฮะโทรศัพท์ปกง่วงเดี๋ยวอันเนี้ยถ้าเอาแบบแต่งตัวดีเนี่ยนี่ทรงผมมันเหมือนคราวเลยนะฮะพี่เบิ้มเราครับโอ้โหเกาหัวนี่พระเอกของเรานะครับซาสึเกะกลับชาติมาเกิดเหมือนซาสึเกะนะทรงผมมันหน้าตามันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนบักคาวเลยเอาดีๆนะแบบมองแบบคือผมก็ไม่รู้ทำงานถึงให้มีซับนะแต่คือผมที่ผมเรียกภาษาญี่ปุ่นเพราะว่ามันฟิลลิ่งมันดีกว่าภาษาอังกฤษไงถึงตัวละครจะออกไปทางหน้าออกฝรั่งหน่อยนะครับแต่ดูผู้ภาษาญี่ปุ่นมันจะได้ฟิลลิ่งกว่ายังไม่เติร์ดอีกเอาวางเลยทุกคนจะหลับจะนอนฝันดีฝันว่ากำลังเล่นเกมอยู่ดูไอ้เติร์ดได้แล้วเดี๋ยวแล้วโอ้ยจอยสันครับโอ้ยว่าไททันครับโอ้ยอะไรเราหลับเพลินๆอยู่เลยอรุณสวัสดิ์นอตโตใช่ป่ะไม่รู้มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวเลยกำลังง่วง ขอนอนต่ออีกหน่อย行かなくていいのか修理代を用意してカーテスの用済みしっかりしろよ王子巨神様のお膝元までもう一踏ん張りだกำลังหลับเพลินๆโอ้ย天気はどうかなวันนี้ต้องสดใสแน่นอนเลยเอ้าหูตบหน้าอีก超晴れてるどうやら絶好の徒歩日和ตื่นได้แล้วองค์ชายก็คือยังไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวเป็นไงผมเอามันแบบเป็นองค์ชายไปก่อนแล้วกันดูครับเบิกดูให้ดีเป็นไงครับสุดๆเลย目標の金額まではまだかなりある。噂のベヒーモスでも狙うか。この辺にいるんだろう。角高く売れるんだっけ。俺たちの間でเป็นตัวเดโมอยู่แต่อาจจะไม่สมบูรณ์ครับตัวซับเลยแบบไม่ขึ้นมานะครับผม修理は進んでんのかね。นี่บอยแบนด์ครับ任せてって言ってたし。ตั้งสร้างวงนะกรีดแน่นอนครับแต่ละคนหล่อเป็นคนละแบบだからあとは金角でも何でも仕留めて売って車を迎えに行きゃいいって話だなโอเคครับได้เล่นแล้วนะครับผม Wheeling and Dealing คือต้องหาเงิน 24,000 กิลนะของเพื่อนในการซ่อมรถนะฮะเดี๋ยวเควสแฮปปี้กินเควสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ยังเดินไม่ได้นะฮะอยู่ในโหมดทัวร์เรียลอยู่นะฮะ The Behemoth Undertaking โอเคโพสเซนะ destination marker คือไปตรงที่ destination จุดหมายนะฮะตอนนี้ก็ลุกอันลาไปก่อนครับดูครับยังสวยคนที่มีเครื่องคอนโซลต้องไม่พลาดนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำลงสตรีมได้ไหมก็เดี๋ยวเราดูข่าวกันต่อไปแล้วกันนะฮะโอเคขยับได้แล้วนี่เดินครับเดินครับตอนนี้ก็จะเป็นการทัวร์เรียลไปก่อนนะฮะこれ見に行かないなんだいいぜคือตัวเอกเราชื่ออะไรนะเนี่ยผมเห็นอยู่มันชื่ออะไรนะ NOC อะไรสักอย่างคือจอมันตัวอักษรมันตัวเล็กอยู่นะแล้วก็ผมเล่นจอเล่นไกลฮะไม่อยากเล่นไกลมากโอเคเช็ค Death Behemoth Death Eye อยู่ใกล้ๆกับป่าโอเคเหมือนตามล่าครับตามล่ามอนちょっと待てよเดี๋ยวก่อนWould you like Gadios to train your combat เราก็จะมาดูกันนะว่ามีการสอนระบบอะไรบ้างโอเคนี่เป็นการสอนระบบการต่อสู้นะครับผมมาเลยมี attacking and defending นะครับผมโอเคมีสองโหมดดีเฟนส์ป้องกันสามารถดอดเกี่ยวกับการตีได้แต่ต้องใช้ MP นะฮะโอเคกด L 1 ครั้งนี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้ดอดแล้วดูสังเกตตรงหลอด MP ด้านล่างนะจะลดยืดเป็นหลบไปเรื่อยๆฮะหลบไปเรื่อยๆนะฮะจะเป็นดีเฟนซิ่งนะฮะเราที่ผมนะถ้าผมปล่อยโอ้ยนี่เป็นการหลบปัดวืดปัดวืดปัดวืดจ้าโอ้โหมิสจ้าดีนะดีจังเลยก็ไอผมเหลืองพูดนะเสียงเนี่ยจำได้คือไอเสียงไอผมเหลืองเอาละฮะน็อตติดให้ชื่อน็อตติดนะครับผมโอเคสายคือโจมตีใช่ไหมโจมตีใส่โอเคนี่เพย์โค้ดแอคชั่นทูเวเทอร์โนยูเมื่อป้องกันแล้วก็แอคแท็กในการโจมตี now take จัดการเลยมาปุ๊บหลบดอและฟันไฟของเราจะใช้เหมือนสไตล์แบบแพนทอมเบดนะฮะแบบหยิบอาวุธอะไรมาได้หรือเปล่าเพราะมันมีอาวุธหลายอาวุธนะเองน็อตติดนะครับผมน็อตติดจะมีหลายอาวุธวาร์ปแอนด์เทคนิคเชียน ฟีดสามารถฟีดMP ได้กด X แล้วติดวาร์ปไปที่ Steel Tower นะครับผมโอเคนี่ยังเจ๋งอ่ะระหว่างวาร์ปที่นี่สามารถรีสตอร์ MP ได้อ๋อใช่ไหมฮะมันจะเพิ่มอะไรขึ้นโอเคR1 target กดวาร์ปสุดท้ายครับYou can swap to enemy and attack with ด้วยวาร์ปแผงใช้วาร์ปแผงการโจมตีได้โดเบ้เนี่ยอย่างนี้ฮะนี่แน่เข้ามาอัพไม่ได้วิวโชว์แอดโอเคกดสามเหลี่ยมครับนี่ครับเมื่อกี้เราใช้ภาพสามเหลี่ยมก็จะเป็นการใช้อย่างนี้ด้วยสูดเด้โอเคดาบก้อนจำดาบก้อนจำเป็นนักติดใช้เดียวเขาคือนักเบสิกในการวาร์ปนี้โอเคดูแค่ไป recover MP ได้โดยการ taking cover หรือไปวาร์ปก็ได้นะครับอุ้ยตอนนี้คือไม่มี MP ครับหลบไม่ได้หลบมาเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้เอาละอุ้ยมานาหมดโอเคครับก็โอเคไปหา MP ก่อนจุด MP โอเคได้นี่ครับเนี่ยนี่คือ cover คือมันสามารถนั่นได้นะฮะหรือจะไปอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บแล้วก็มาร์คตัวการดิโอนะครับแล้วก็โจมตีได้อย่างนี้คือการจะฟื้น MP ก็จะมีการแบบไปวาร์ปขึ้นที่สูงอุ้ยพอดีมันอยู่ช่วงฟันพอดีคอมโบมันนั่นหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ผมกด L1 แล้วเอาละจะซ้อนอะไรต่อดีมาแพริ่งนะครับผมป้องกันแพนแพริ่งคัมมิ่งของศัตรูได้คือเนี่ยตรงที่มันเป็นลักษณะกด L1 นะครับผมตอนที่ไอ้การดิโอโจมตีแล้วก็แพรี่ในการกดสี่เหลี่ยมเมื่ออาร์มนะโอเคนี่แหละโอเคนี่ครับแล้วก็ส่วนเคาน์เตอร์นี่ครับอย่างนี้ครับแท็กกิ้งแพรี่3 แอคใช่ไหมแท็กก่อนโอเคครับก็ต้องรออีกครับเนี่ยอย่างนี้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็ส่วนกลับเลยเข้ามาแล้วโถดานเอาเซมาจบยังอาวุธนะครับอาวุธ Activity Vary สุดท้าย Sword Access ใช้ MP Recovery Get Sword หรือวินัมเองสุดท้ายไม่พลาดของเตอร์อันนี้ผู้หญิงนะยังไม่รู้เลยกดดูโอเคไวพอนอันนี้ก็จะมีอาวุธแบบนี้หน้านะครับเรียกว่าไงดีครับเนี่ยมีเยอะเลยพยานพึ่งนี่ที่นี่คือของพระเอกนี่จะเป็นอาวุธแบบพวกนี้เยอะมากแต่ก็โอเคให้ทำอะไรต่อเฮ้ยชึบเพนสวนเลยดูแค่นั้นของเมนูดูนาวิเกชั่นรีวิวคอนโทรได้จบแล้วฮะเพราะนาวิเกชั่นคือมันช่วงนั้นหรือเปล่าจบแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วที่จะต่อสู้กับกาดิโอสขอให้โชคดีมาอู้ยแย่ไม่โดนโอเคไม่มาจะไปหาก็ได้อุ้ยอยากนะหลบหักนะเพชรโอล่ายกเรียบร้อยเมื่อเพื่อนอยู่ในอันตรายสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับผมโอเครีคิวนะครับกด X ลุกขึ้นมาเร็วเคยรับทราบแน่ เรียบร้อยครับเรียนรู้ไปเรียบร้อยนี่คือระบบการเล่นในส่วนของเดโมนี้นะฮะ Well done you can again lamps and cam โอเคราคาหัวครับคือเอาตามไปซ่อมรถนะครับผมก็ต้องล่าเจ้าตัวเนี้ย Vehicles under tracking ตามไปจุดหมายนั่นฮะเฮ้ยตรงนั้นผมเห็นมอนนี่สุดๆนะเนี่ยดูดิโอ้โหตัวยังใหญ่อะครับคือไม่รู้ไปสู้ได้หรือเปล่านะลองไปดูลองไปดูอ๋อไม่ได้ครับได้แค่นี้น้ำสวยดีนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปจุดหมายต่อเลยดีกว่าท่านอะไรมอนสเตอร์ครับคือมอนสเตอร์ของเกมแล้วตัวอะไรวะเนี่ยเซเวอร์ทูสไอตัวนี้ชื่อเซเวอร์ทูสนะฮะตัวอะไรมันอยู่ตรงไหนมีตรงไหนอะไรไงโอเคไปเลยเฮ้ยโดเข็มเป็ดไม่โดนนิดเดียวเยอะไปไหนแล้วมาก่อนอุ้ยเอาตัวที่ใกล้ตายก่อนลำคาแล้วลำคาแล้วบางทีมันก็ได้นะพร้อมโตพร้อมโตพร้อมโตนี่คือผมไม่รู้นะมันคือชื่อของใครนะแต่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยฮะพร้อมโตคือตอนนี้การดิวอลอะไรเนี่ยคือกับพี่เบิร์มนั่นนะครับผมอีนิกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นไอ้ผมเหลืองหรือว่าไอ้แว่นแต่ผมคิดไอ้พร้อมโตนี่น่าจะเป็นไอ้แว่นโอเคถ้าเราจบการแบทเทิลมันก็จะมีอะไรขึ้นอย่างนี้นะสมมติยังไม่จบก็เราต้องจัดการให้หมดก่อนอุ๊ยเห็นหมูป่าเห็นหมูป่าผมเห็นหมูป่ากดสี่เหลี่ยมเป็นการวิ่งอย่างนี้นะฮะแต่มีเหนื่อยนะฮะถ้าที่ผมไปดูเดโมของหนึ่งมานิดนึงก็คือมันมีเหนื่อยด้วยเฮ้ยพึ่งโอ้โหเลือดหูดุไม่เลวนี่นะพร้อมโตเดี๋ยวเอาเจ้าที่ไหนละเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อมันสู้เจ้ามันลงแทงซ้ำมาที่ลงครับลงแล้วนี่ฮะถ้าเป็นการลงเป็นการเสริมทีมที่อยากรวดเร็วทันใจอ้าวหมูป่าพี่รวบตัวนั้นตายแล้วเหรอซาคิโออิซากุโอเคก็ไปต่อครับคือผมไม่รู้ว่าตัวนี้เดโมมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าประมาณสัก2ชั่วโมงได้มั้งเป็นเดโมที่นานอยู่นะฮะคือผมไม่อยากสู้ตรงนี้นะคือมันเยอะอ่ะเยอะมากไปเดี๋ยวใช้นานดีกว่าเนอะพร้อมโตเอ๊ะป่ะกดชื่อนะฮะทางนี้เหรอมันบอกเลยครับกดชื่อมันบอกว่าพร้อมโตกดชื่อล่ะทางนี้นะฮะก็ไปทางนี้แล้วกันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วอุ้ยรอยเท้าโอ้โหยังใหญ่ครับโอเคซิลลี่เวอารินนะชื่อからするとこっちの方だなค้นหาเดดไอนะครับผมกด navigation เพื่อจุดมุ่งหมายนะฮะโอเคกด option set destination ก็นี่จะเป็นoutportจะเป็นแบบโซนแยกให้แล้วนี่แคมป์นะฮะก็นี่ที่ไกลสุดตรงนี้นะฮะเราต้องไปหาสืบทั้งหมดนี่โอเคแล้วกดตาร์ทนะฮะ อยู่ตรงอีก100 เมตรนะฮะตรงข้างหน้าเราคือต้องหาข้างหลังเฮ้ยนั่นอะไรฮะแมกพิกทรอปแคนนอนโฟลเดอร์เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้หรือว่านั่นโอ้มาแล้วอุ้ยมีลมพัดด้วยอย่างเท่อะเนี่ยดูดิฮะดูชุดของน็อตติสดิพอดีลมมาผมเห็นทหารแบกธงไปโบกตึกอ้าวจัดไปโอ้โหโดนเตะโอ้ยคนถือธงเตะหน้าผมอ่ะนี่เอาล้มเตะไปล้มอย่างนี้ก็เตะขอ MVP มาขอ MVP ขอ MVP มาดิมาเอ็มเพชรเลยอ้าวมาได้จุกขอบคุณมากที่มีคนดูให้เราด้วยครับเดนโบ้จุกดูให้เราครับเอาเด็กไปกันฟันโดนแล้วตอนนี้อยากคนจมอ้าวอ๋อผมลืมไปถ้าเราไม่มาไว้มันก็จะนั่นนะฮะแทงเขาให้แทงเขาใส่เฮ้ยตัวเดียวปุ๊บว้าคนถือธงเมื่อกี้เตะหน้าโอ้โหเตะหน้าเอาไปล้มเอากาดนะครับกาดมองโดนอ๋อหุ่นยนต์เหรอทุกคนอ๋อมันเป็นหุ่นยนต์เหรอไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเอาไปครับลงอีกทีนี้เซเมโร่เฮ้ย無事に済んだノクトโอเคこれはどうだ興味นั่นอะไรอ่ะนั่นเหรอไหนอ่ะไหนคือมันบอกว่าน็อตติดเขาบอกน็อตติดอันนั้นอะไรอ่ะน็อตตัวชุดตัวอีกอ่ะคือบอกขอรับอันนึงนี่น็อตโตอะไรประมาณนี้ป่ะนะมันทำไมคนญี่ปุ่นเรียกว่าน็อตโตแต่ไม่ได้ว่าน็อตติดนะฮะมันซากิมันเขียนว่าน็อตติดจริงนะเนี่ย TIS เนี่ยเพราะมันคงไม่เรียกคอมโตหรอกนะเพราะมันเรียกเราน็อตติดเพราะเราบังคับน็อตติดอยู่นะฮะเพราะเรามาครับได้แต่ตัวเอกนะโอเคนี่อะไรเนี่ยอันตรายอยากเข้าไปบิทิมดอยู่ในแอร์เลนี้อ้าวแต่เราต้องมาล่านะครับไม่งั้นไม่เอาตังค์มาซ่อมรถไม่ได้นี่มันอะไรอ่ะกรงเล็บของไอ้บิทิมดใช่ไหมต่อไปจุดต่อไปนะครับที่ใกล้นี่ไงเอาที่ใกล้ที่สุดก่อนตรงนี้โอเคอีก200 กว่าเมตรวิ่งครับวิ่งมีศัตรูอยู่อุ้ยอย่างเลยอุ้ยลืมกด L1 ผมจัดการตัวที่ม้าไว้ก่อนดีกว่าแผงครับจุดโดนรอไปไหนตัวนี้มันตัวเล็กๆผมใช้ท่าเทคนิคมันจะเสียเวลามากเลยไหลแล้วอีกตัวผู้ชมเรียบร้อยครับ The day to the boot have worn up by the page to camp แล้วก็ทักที่ง่ายที่สุดก็อันนี้คือเป็นเกมที่แบบว่ามันสามารถเปลี่ยนเวลาได้นะคือแบบเราเล่นอยู่ตอนเช้าใช่ไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นตอนเริ่มตอนเย็นละเริ่มกลางคืนละก็เดี๋ยวผมมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็แคมป์ที่ใกล้สุดก็อยู่บนเขานั่นนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวเรารีบเอาตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปพักแคมป์นะฮะคือผมยังไม่ค่อยรู้ระบบของตัว Final 15 เท่าไหร่มากเพราะว่า Final 15 นี่ก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกครับว่ามันเป็นแนว Open World ก็คือเราสามารถไปที่ไหนก็ได้อิสระเลยคือมันไม่เหมือน Final ก่อนๆนะนี่ไงเจอครับโอเควิ่งนี่มันรอยเลือดนี่นะโอเคครับ ก็เราได้พิกัด2พิกัดแล้วเราต้องหาอีก4ใช่ไหมก็ไว้เดี๋ยวพักหาที่พักแคมป์ก่อนนี่ใกล้สุดตอนนี้นะครับโอเคมาต่อกันนะครับผมพอดีสายโทรศัพท์เข้าต้องขอประทานโทษด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็รุกเชียวมีศัตรูถึงหน้าโจมตีแล้วตัวม้าเราหายตัวม้าแค่ผมหายลืมม้าป่ะเนี่ยไอ้ศัตรูเยอะฟันโดนนิดนึงโดนหมากัดโดนหมากัดโอ้ล่ะโนโตเป็นไรเปล่าผมว่าพวกคนญี่ปุ่นเรียกเราว่าโนโตตัวละครในแอปเมื่อกี้เห็นป่ะโนโตโนโตแต่กระทัวเนี่ยฟังอย่างเป็นกันโนโตโนโตโอ้ยที่เพิ่มเราฟันติฟันติน้ำฟันเอาไปโดนไหนกันวะตัวเล็กก็ทีเล็กยากเว้ยมันมีตัวเล็กก็มันเคลื่อนไหวเร็วนะยากกันยากหรอแผนอะไรหรอไม่หรอกการเรามันมืดแล้วโว้ยนี่ของจันเห็นไหมฮะมันเริ่มมืดละเริ่มมืดละจะแย่เอาครับเฮ้ยเฮ้ยทหารมาเทนเถอะเทนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมฮะท้อทหารมาเริ่มคือจะเริ่มยากแล้วขอบคุณที่ช่วยกระหัวยังมีทหารอยู่ไม่จิ้มหายเลือดลดโดนตอนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดเพิ่มเลือดตัวเองก่อนมีคอลลาเจลโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันโนโตซึ่งนี่ทัสเกลกันนะโอ้ทุกคนช่วยละอาบุนาคาตาคือเราอยู่ตอนคืนดูทางในการมองจะยากขึ้นนะดูดิเอาสิเอาสิทำมันเลยฮะเฮ้ยเว้ยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วรายการป้องกันแล้วรายการป้องกันแล้วจากการพวกนี้ผมจะกลับแคมป์แล้วที่จริงก็อยากจะกลับแคมป์อยู่แล้วแหละแต่มันพวกนี้มันมาพอดีไอ้โง่ไม่ล้มใช่ไหมไม่ล้มใช่ไหมล้มแล้วเสร็จเสร็จเสร็จเอาเลยพร้อมโตช่วยหน่อยพร้อมโตผมว่าไอ้พร้อมโตอ่ะน่าจะเป็นไอ้ผมเหลืองไอ้ผมเหลืองมากกว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมเลื่อนรถแล้วมีคนเลื่อนรถเหมือนผมอ่ะไอ้พร้อมโตมันรู้สึกจะหมดแรงใช่ไหมหายได้เลยลุมประกำเกิดมาเพื่อลุมเกิดมาเพื่อลุมลุมไว้นี่ฮะรีบไปดีกว่ามือแล้วด้วยเนี่ยมีแค่ไฟฉายเองโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยวิ่งเลยวิ่ง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 ดูดิฮะตอนคืนน่ะคือแบบเห็นแต่แสงจันทร์เนี่ยมันก็สวยนะแต่มันมืดอ่ะมองไม่เห็นเข้าไปสตูอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากเรารีบวิ่งไปที่พักโดยด่วนเลยค่ะไปปั๊บไปครับรีบไปรีบไปพุดดกได้เสียงมอนด้วยนี่ไงแสงควันฮะเห็นแสงควันไหมนั่นแหละแคมป์นะฮะเป็นสัญลักษณ์แคมป์แน่นอนนี่ฮะดูหินดิหินมีออร่าด้วยนกโตรีบเลยこれはどうだนกโตนนโดเรียกว่านนโดก็ที่พักไงขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเห็นว่าตัวละครเรารู้เลยมันไปที่พักกันเลยครับขึ้นครับเราก็ขึ้นบ้างเพื่อความปลอดภัยครับตอนคืนการเดินทางมันลำบากโอเคเมื่อกี้เป็นการพักผ่อนเพิ่มเลเวลนะครับผมนี่อะไรสเปรทูการ์ดิโออ๋อสู้การ์ดิโอนี่พักครับพักตึงดูเพลงเนี้ยเขาสบายอ่ะแบบเพลงสุนทรีมากอ่ะอุ้ยน่ากินอ่ะ The Act Trader Raw Steel โอ้ แ ได้อะไรมาด้วยนะฮะอันล่างอารมณ์ศูนย์ทะเลอ่ะอีนิกนี่เลเวล15คาร์ดิโอเลเวล14ผมว่าแล้วไอแว่นอ่ะไอแว่นน่าจะเป็นชื่ออีนิกนั่นแหละพร้อมตกก็ไอผมเหลืองนะโอ้ได้ช่องใส่ไมนี่มาด้วยครับโอ้เลเวลอัพอ๋อนี่คือการแบบเลเวลอัพนี้ใช่ไหมคือเก็บประสบการณ์แล้วก็มาพักแคมป์อย่างเงี้ยเหรออ๋อเข้าใจละเข้าใจละโอ้โหเสียงคลาสสิกตื้อ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 โอเคเช้าแล้วปะออกเดินทางต่อ That would animate my build in it อีกซะอีกซะไปกันเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมตัวละครเรายังพร้อมกันเลยอีกซะแล้วก็จะไปไอ้นั่นกันต่อนี่ที่ใกล้สุดเราจะวิ่งลงมาจากด้านล่างแล้วก็ไปตรงมุมขวานะฮะเพราะต้องหาร่องรอยของเบฮิมอสต่อนะฮะโอเคมีศัตรูอยู่ด้านล่างไอ้ชี้โอ้โหเลือดลดโอ้โหระวังหน่อยสิขอโทษครับตรงนั้นแสงอะไรไม่รู้แต่ผมไปตามจุดนี้ก่อนแล้วกันผมกลัวว่าโซ่เปิดไอ้พวกนี้จะมากันเยอะมันจะเสียเวลาไม่ได้เสียเวลาหรอกโดนลุมเยอะก็ไม่ไหวนะฮะไหนอะไรไหนเสียงประตูเหมือนมันจะเห็นเราดูผมอ๋อหมาในนี่ไงดูหมาในเอาทิพย์ขายจะไปหาหมาในไปหาหมูป่าตั้งนั้นเจี๊ยบมูนมาแล้วโอ้ละมาเลยนะคิโอนุจินี่ไงแฮร์รี่แต่ผมกดไม่ได้ไม่ทันแฮร์รี่สวนตกโดนเลยเฮ้ยโอ้โหดูเห็นไหมฮะผมถึงบอกไม่อยากมายุ่งมันเยอะเนี่ยแหละมันเยอะโอ้ยโดนตบได้ๆนะกดผิดกดผิดต้องกดของตรงนี้หรือไม่กดตันมาโอ้ยเพิ่มเลือดยังไงเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บใช่เดี๋ยวเพื่อนสวยไหมต้องจัดการลูกน้องก่อนครับต้องจัดการพวกลูกน้องก่อนตัวปอดเดี๋ยวลบก่อนนะจัดการเซ่โอ้เซ่ล้มเลยเฮ้ยลมมาโอ้ยมาคารวาสว่าเดี๋ยวลงมาตรงนี้ผมไล่มาแล้วมันไล่มาแล้วแม่โอเคเดี๋ยวอีกนิดเดี๋ยวไปช่วยอีกนิดก่อนฮะไอ้โถมือไปอยู่ในโบต่อสู้แม่โถช่วยได้ก็ช่วยดิให้เราเดินวนไปวนมาต้องรีบจบครับเพราะมันจะได้รีฟิลเลือดให้แล้วดูดิหมูตัวเล็กไม่น่าไปนั่นเลยไม่น่าไปเรียกดาบใส่เลยผมบอกแล้วศัตรูเยอะมันถือสู้ลำบากนะฮะเดี๋ยวเวมเล็กจับตรงนี้หน่อยว้าวโอ้ยมาจากข้างหลังแฮร์รี่ไม่ทันใครจะช่วยผมหน่อยไหมผมยังไม่อยากใช้ยาไงดูดิใครจะช่วยได้ไหมได้จุ๊บขอบคุณมากในสุดก็มีคนเห็นเราแล้วเดี๋ยวผมโตมาซุยเลยตายซะเฮ้ออาริกาโตลีลาเหลือเกินลีลาเอาไปกินอะไรได้ไหมใครน้อยคุยกันลมพวกอยู่ในเขตและสู้กับเจ้าเนี่ยที่ไปดีกว่าครับกิลิกิลีเลยโอ้ตอนเนี้ย ไหนลองเข้า cover เลื่อนเพิ่มไหมไม่เพิ่มเพิ่มได้หลายทีสินะไปจุดเราต้องทำอีก3-4จุดนะครับเนาะโอเคที่เดียวกันไปอะไรนี่รอยข่วนนะฮะอะติดโอ้อีกนิดฮะอะไรอ่ะเสียงเสียงนกบินหนีเสียงมันอยู่แถวนี้เหรอนั่งค่ะอย่าไปคือเกอย่าไปอันตรายพิมพ์โตมันลึกมันจะบอกว่ามันอันตรายอัปเดตไปที่มอดนะครับ Find the Shield the Commotion ใครอะไรศัตรูอยู่แถวนี้ไอ้หมาบ้าเลยแทงเขาให้เอาล่ะแล้วก็จะไปต่อตรงที่อ่ะโอ้ตรงนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวนะนี่ไงตรงนี้โอเคมาร์คไว้อีก400กว่าเมตรใครศัตรูอยู่แถวนี้เฮ้ยจัดการหมาในก่อนหมาในแทงซะเลยหมาในว้าก่อนเนี่ยชอบหลบอย่างเงี้ยแหละไม่เลยกัดตบเลยแล้วช่วยให้นี่นะโยจิโอ้ยเรียกว่าปานอย่างแรงเอาล่ะไปต่อฮึบไอ้แก่มีแต่กระเดี๋ยวก่อนดูแป๊บนึงจัดการมันก่อนเขาใส่มาอยู่อยู่ละโอเคนกโตこれはどうだนกโตนั่นเหรอนี่มันอะไรกันเฮ้ยเจ้ากระโบดำเห็นเจ้ากระโบดำด้วยใช่ป่ะเนี่ยนกเจ้ากระโบดำอ่ะเจ้ากระโบเดี๋ยวน้องโจจ๋าเดี๋ยวน้องโจเจ้ากระโบจ๋าเดี๋ยวคุยกันก่อนเราเป็นมิตรนะจ๊ะล็อกเป้าหมายไม่ได้ด้วยเจ้ากระโบเดียวรู้สึกว่าตอนนี้มันแตกตื่นอยู่นะ น่ารักดีอ่ะสีสวยตัวเล็กๆไม่ใหญ่ไปต่อดีกว่าเพราะเราขี่เจ้ากระโบไม่ได้ตอนนี้มันไม่มีให้อะไรให้เลยหรือว่าเป็นรูแล้วกันที่เห็นเจ้ากระโบดำเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับอะไรนะเนี่ยโอเคนี่คือไอ้ร่องรอยที่เรานั่นฮะผมเจอ5 ใน 6แล้วโอเคครับไปเฮ้ยหมาในโยยื้อเอาสิโถโลเบ้เดี๋ยวจะวนไปไหนอุ้ยเยอะว่ะการไม่ทันครับกดเอาไม่ทันกดจากปันเพินลุมหมอเมื่อกี้นั่นโดนด้วยครับลูกหลงเราต้องแซงไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นรถสีแดงอ่ะเมื่อกี้ใช่เปล่าเมื่อกี้ผมไม่รู้น้องเห็นป่ะนะแต่เดี๋ยวตอนผมอาจจะซูมให้ดูอีกทีไม่รู้ว่าเห็นรถป่ะนะแต่ผมเห็นอะไรแดงๆขึ้นใหม่อ่ะไม่รู้ใช่รถเปล่าได้มาในเดียอย่างไรโอเครีบไปครับเพราะเดี๋ยวพอผมเจอตรงจุดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะขอกางเต็นท์แล้วก็หยุด พาร์ทนี้ไว้เพียงนี้ก่อนแล้วกันคือว่าเป็นเดโมที่แบบยาวอยู่ฮะเดี๋ยวไว้ไปต่อในส่วนพาร์ทที่2แล้วกันนะโอเคไปถึงจุดหมายก่อนแล้วกันวิ่งครับวิ่งครับฮึบอะไรอ่ะโอ้ได้ยินเสียงแล้วครับโอ้ต้นไม้ล้มแสดงว่าอยู่แถวนั้นแน่ไปกันเถอะมีป้ายครับตามเบสไอไปอันตรายอย่าเข้าไปครับโอ้โหเดี๋ยวนะ Destination Update โอเคเดี๋ยวติดอะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอดู Destination แป๊บนึงมีจุดตรงนี้กับตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปพักแคมป์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมตรงนี้ยังเหลืออีกอันนึงเดี๋ยวพอครบ6อันแล้วคักเต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันไปลุยกับพวกผมในพาร์ทหน้าแล้วกันนะก็พาร์ทนี้อย่าเพิ่งเข้าไปแล้วกันผมรู้ทุกคนอยากเห็นว่าหน้าไปทีมอสตัวจริงๆจะเป็นไงผมก็อยากเห็นแต่เห็นเสียงคำรามแล้วก็น่าแน่นอนโอ้แต่ดูภาพนะกระตุกนิดนึงคือเฟรมเรทก็กระตุกหน่อยนะฮะโทษทีโอเคเดี๋ยวนี่จุดสุดท้ายครับจุดสุดท้ายแล้วผมได้5ใน6แล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่6ร้อยเลื่อนนะฮะที่จริงเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอยู่ตรงไหนแต่มันจะคอมพลีทแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ EXP อย่างเงี้ยก็เหมือนเราทำเควสอย่างเงี้ยเราต้องทำให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็พักครับพักใช่ที่ชื่อเดียวกันปะใช่นะเอาล่ะเดี๋ยวผมตั้งแคมป์ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อในตอนเช้าของพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นกลางคืนนานเปล่าเพราะว่าเราก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วในการที่ลุยจากจุดสำรวจตรงนั้นนะฮะผมอยากรู้จริงนี่คือให้สู้กาโดคือสู้ยังไงเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะโอ้ให้สู้ด้วยนะมาเฮ้ยอุ้ยเข้ามานะรอแฮร์รี่มันยังไม่ขึ้นแฮร์รี่เลยมาเตะเข้ามาสวนนี่มาเมื่อกี้ยัง5,000อยู่เลยดาเมจตกอะสวนที่โอเคอะไรลอยข้ามหัวอย่าพวกมันนี่นะเฮ้ยจะลงมาจอดในตรงนี้เดี๋ยวดาบล่วงไปดาบล่วงไปทิ้งดาบทำไมไม่เข้าใจช่วยมาขอแฮร์รี่ทีเดียวอุ้ยตรงนั้นฮะเห็นป่ะไอ้พวกถือธงอยู่นั้นทีนี้สุดเลยคาชิดะใส่ได้สู้ป่ะได้สู้ไหมโอเคนึกว่าจะได้สู้โน่ไม่รีแมทแล้วครับไม่รีแมทแล้วโอเคพวกคงอยู่ข้างล่างปล่อยมันครับเราจะมาตั้งแคมป์มาปักกันหน่อยตึงน่ากินทั้งนั้นโอ้โหเปลี่ยนมุมครับนั่งกินด้วยกันฟึบขาดช่องหนึ่งนะฮะโอ อเคโอ้เวลอัพเวลอัพกันกระจายตื้อ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 โอเคครับแปลว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ Final Fantasy 15 Episode Duscae ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe รบกวนช่วยกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับตัวเดโม Final Fantasy 15 นะครับผมมาดูกันว่าหน้าตาของพี่มอสจะเป็นยังไงนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันฮะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอินโทรเวิร์ตข้าวิ่งกระสุนวงจางโอ้โหอ้าวไก่โดนจูอย่าล้มสิ